ความเชื่อจริงๆแล้วความเชื่อที่เรามีกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแบบความรักดีๆไม่มีอยู่จริงหรอกเรามันไม่มีอะไรดีถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องในโลกของเราแต่มันไม่ใช่เรื่องจริง วันนี้ทุกคนคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีแล้วหรือยังเรารู้จักตัวตนของเราจริงๆแล้วหรือยังรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงกับตัวเองเราคิดยังไงกับคนอื่นเราคิดยังไงกับโลกรู้หรือเปล่าเราเคยสำรวจหัวใจตัวเองไหมเราเคยสำรวจทัศนคติความคิดความเชื่อของเราไหมเรารู้ไหมว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราชอบให้ผู้คนปฏิบัติกับเราแบบไหนเราไม่ชอบให้ผู้คนปฏิบัติกับเราแบบไหนเรารู้แล้วหรือยังถามว่าทำไมการรู้จักตัวเองมันถึงสำคัญที่จะเล่าอย่างนี้ว่ามนุษย์เราชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่เรามีกับตัวเองทีนี้ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันคือสิ่งที่เราอ่ะเป็นคนดึงดูดให้มันเข้ามาเองทำไมฉันถึงไม่เจอคนรักดีๆทำไมไปทำงานที่ไหนไปทำอะไรทำไมเพื่อนๆถึงไม่ชอบฉันทำไมสิ่งดีๆไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเลยอะไรเงี้ยใครที่ชอบมีความคิดแบบเนี้ยใครที่ชอบมีความคิดแบบเนี้ยเราอยากให้แบบพิจารณาดีๆว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากข้างนอกหรือว่ามันเกิดจากข้างในเขาบอกว่าจากบทความที่พี่ฟังแล้วก็จากบทความที่พี่อ่านแล้วก็พี่ก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันสะท้อนความคิดความเชื่อทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองต่อคนอื่นและต่อโลกถามว่าเราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงซึ่งในคอนเทนต์ในช่องพี่เนี่ยมันจะมีเรื่องราวมากมายที่เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็น self image self concept หรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่กระบวนการทั้งหมดของมันถ้าเราไล่ฟังทุกคลิปเราจะรู้เลยว่าพี่โฟกัสเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะถ้าเธออยากจะฝึกเรื่องกฎของแรงดึงดูดหรือว่าถ้าเธออยากให้การ manifest มันสำเร็จผลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการ manifest มันคือง่ายๆอ่ะทริคมันมีง่ายๆการ manifest คือการคิดด้วยความรู้สึกส่งความรู้สึกไหนออกไปมันก็จะได้สิ่งนั้นถ้าส่งความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นเลเวลสูงอะยังไงมันก็ได้แต่การที่เราจะรักษาสิ่งที่เราดึงดูดให้มันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่ที่ความเชื่อที่เรามีกับตัวเองถึงได้บอกว่ามันคุณไม่สามารถรักษาอะไรไว้ในชีวิตคุณได้เลยตราบใดก็ตามที่แผลในใจคุณยังไม่ได้หายยังไม่ได้รักษาทีเนี้ยมันก็เลยกลับมาที่เรารู้หรือยังว่าเราคิดอะไรเราเชื่ออะไรเพราะความคิดความเชื่อทัศนคตินั้นคือจริงๆแล้วคือบาดแผลคือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นทีเนี้ยเราจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือเปล่ามันจะมี old story ภาษาของจิตวิทยามันจะมี old story old belief กับ new belief old belief ก็คือสิ่งที่เราฝังกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กจนโต new belief ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนมันสิ่งที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสามารถเปลี่ยนอะไรได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเรามีความคิดยังไงเรามีความเชื่อยังไงพี่อยากให้วันนี้ทุกคนลองตั้งสติคือจริงๆแล้วสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเราคิดอะไรเราเชื่ออะไรคือการมีสติการมีสติระลึกรู้ทีเนี้ยอยากให้ทุกคนลองมานั่งแบบสำรวจตัวเองดูดีๆสิว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคิดอะไรอยู่เรามีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองยังไงพี่ไม่ได้เก่งแต่ว่าพี่แค่ผ่านบทเรียนมาหลายๆบทเรียนฟังมาหลายๆอันแล้วก็ได้ลงเรียนได้ลงศึกษาได้ลงคอร์สหลายๆคอร์สในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องจิตวิทยาเพราะว่าฉันค่อนข้างที่จะอินกับจิตวิทยาค่อนข้างที่จะอินกับการที่อยากรู้ที่มาที่ไปของพลังงานมันก็เลยทำให้เราอะศึกษาเรื่องนี้หนังสือที่จะอยากจะอธิบายอยากจะซึ่งถามว่าการที่เราจะเปลี่ยนตัวตนของเรา
ัวตนข้างในของเราให้มันเป็นคนที่เฟิร์มมากกว่าเดิมความเชื่อจริงๆแล้วความเชื่อที่เรามีกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแบบความรักดีๆไม่มีอยู่จริงหรอกเรามันไม่มีอะไรดีถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องในโลกของเราแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเราสร้างความเชื่อนั้นขึ้นมาทีนี้การจะแก้ตัวตนของเราได้เราต้องกลับไปเห็นก่อนว่าอะไรนะมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นเราจะไม่สามารถรักษาบาดแผลของเราได้ถ้าเราไม่รู้ว่าแผลของเรามันอยู่ตรงไหนมันเกิดจากอะไรการกลับไปเห็นแผลของเราก็คือกลับไปดูก่อนว่าไอ้ความรู้สึกนั้นน่ะมันคือความรู้สึกอะไรพอกลับไปเห็นว่ามันคือความรู้สึกอะไรมันก็จะต่อไปที่ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้พอกลับไปที่ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ปุ๊บพอไปเห็นต้นต่อมันจะต้องกลับถอยกลับไปเป็นเราและหันไปมองดูเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นรวมไปถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้นนะแบบผู้รู้ผู้ดูแบบคนนอกแล้วทำความเข้าใจกับมันในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เข้าใจเหตุและผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นของความเชื่อที่มันเกิดขึ้นนี่แหละที่บอกว่าการกลับไปรู้ตัวตนมันถึงสำคัญทีนี้ถามว่าเราจะมีวิธีไหนคือจะมีวิธีหนึ่งที่พี่ไปอ่านเจอในหนังสือในสุมิตมีของครูเงาะซึ่งแนะนำเลยว่าใครที่อยากพัฒนาตัวเองเนี่ยอยากเข้าไปเห็นจุดกำเนิดของชีวิตตัวเองหมายถึงว่าความเชื่อทัศนคติต่างๆมันเกิดขึ้นได้ไงแนะนำอีกหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหนังสือครูเงาะแล้วหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คืออีบุ๊กกู้ใจที่พังซึ่งอ่านประกอบกันเธอจะชัดเจนมากกู้ใจที่พังสามารถสั่งซื้อได้ตาม LINE ID ที่พี่ขึ้นให้นี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวจะเล่าโปรโมชั่นให้ฟังทีหลังแล้วก็ของครูเงาะก็หาซื้อได้ตามหนังสือร้านหนังสือทั่วไปนะคะครูเงาะได้อธิบายในหนังสือว่าวิธีการที่จะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงให้ลองไปถามคนรอบตัวของเราให้เขาเขียนแบบเรามีข้อดีอะไรและเรามีข้อเสียอะไรโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องลงชื่อซึ่งจะบอกว่าเกมเนี้ยพี่เล่นกันตอนที่พี่อยู่สมัยพี่อยู่ดูไบเนาะสมัยพี่อยู่ดูไบมันก็จะมีการพัฒนาพนักงานแบบนี้แหละแล้วก็แวะไปตามฝ่ายต่างๆทีเนี้ยเขาก็จะให้เราอะเอาเพื่อนทั้งแผนกนะเพื่อนทั้งแบบตอนนั้นทำอยู่สปาก็เอาเพื่อนแบบทุกเขาเรียกว่าทุกตำแหน่งของสปาทั้ง attendantreception back of house แล้วก็therapist เอามารวมกันแล้วก็ให้แต่ละคนน่ะให้กระดาษแผ่นเล็กๆ2กระดาษ2ใบแต่กับแต่ละคนใบหนึ่งเขียนข้อดีใบหนึ่งเขียนข้อเสียของสมาชิกในเขาเรียกว่าอะไรนะสมาชิกในแผนกโดยในแผนกก็จะมีกล่องเขาเรียกอะไรนะเป็นกล่องชื่อของแต่ละคนแล้วทุกคนจะได้2ใบสำหรับ1คนคือเขียนถึงเพื่อนทุกคนนะไม่ใช่เขียนถึงคนใดคนหนึ่งเขียนถึงเพื่อนทุกคนแล้วเขียนข้อดีข้อเสียของคนนั้นแล้วเอาไปหย่อนในกล่องของแต่ละชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งบางอย่างเราแทบจะไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราเป็นของพี่จะได้เป็นคำว่า strong personality แล้วมันจะทำให้เราสามารถ develop ตัวเองได้อีกอันนึงก็คือให้เราอ่ะเขียนถึงตัวเองนะเขียนถึงตัวเองเรารู้สึกยังไงกับตัวเองฉันรู้สึกยังไงกับตัวฉันและข้อที่2คือฉันรู้สึกยังไงกับคนอื่นอาจจะเป็นพ่อแม่เพื่อนแยกเป็นหัวข้อเลยก็ได้แล้วก็ฉันรู้สึกยังไงกับโลกแล้วก็เขียนมันออกมาแล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้ belief ของเราอ่ะมันคืออะไรทีนี้พอเราเห็นแล้วอ่ะมันจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ก่อเกิดเรื่องนี้มันก็จะกลับไปดูว่าทำไมฉันถึงมีความเชื่อแบบนี้วะทำไมฉันถึงมีความเชื่อแบบนี้วะเราก็จะกลับไปดูมันมีเหตุการณ์อะไรอ่ะในชีวิตเราอ่ะที่มันทำให้เรามีความเชื่อในสิ่งนี้เกิดขึ้นจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหนึ่งความเชื่อทัศนคติความคิดของเราจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจาก
หนึ่งคือพื้นฐานครอบครัวการเลี้ยงดูกับสองมันเกิดจากสภาพแวดล้อมสังคมที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยมันก่อรวมเป็นทัศนคติความเชื่อของเรามันคือสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราเฟลสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในวัยเด็กต่างๆสิ่งที่เราทำแล้วเราได้รับคำชมสิ่งที่เราทำแล้วเราได้รับคำดุด่าอะไรเงี้ยนี่มันจะกลายเป็นก่อเกิดก่อกำเนิดเป็นความเชื่อในตัวตนของเราขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตามหาบทพิสูจน์ใหม่ให้กับตัวเองบทพิสูจน์ใหม่ให้กับตัวเองนะอย่างเช่นฉันมีความเชื่อว่าความรักดีๆไม่มีความรักดีๆอ่ะไม่มีอยู่จริงหรอกการหาความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองก็คือการกลับไปเห็นว่าอะไรที่เป็นบทพิสูจน์ว่าความรักดีๆมันมีอยู่จริงเธอพอนึกภาพออกไหมเนี่ยถึงอยากให้พวกเธอฟังคลิปนี้ลองกลับไปทำการบ้านกับตัวเองดูว่าหนึ่งคือเรามีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับตัวเองมีทัศนคติความเชื่อแบบไหนที่เราเชื่อในโลกนี้วิธีสังเกตมันง่ายๆมากเลยเธอหันไปดูรอบๆชีวิตเธอดิว่าโลกของเธอปัจจุบันมันเป็นยังไงโลกของเราในปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอยู่มันเป็นสุขดีไหมเราต้องรู้สึกว่าเราแข่งขันกับผู้คนเยอะไหมอะไรประมาณเนี้ยให้ลองศึกษาให้ดีๆพอเราได้กลับไปค้นพบเห็นตัวเองจริงๆแล้วอะเคยเป็นไหมที่เวลาเราพูดอะไรแล้วเราไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วเราไม่ได้คิดอะเราจะชอบพูดว่าก็ฉันเป็นคนแบบเนี้ยก็ฉันเป็นคนพูดตรงๆก็ฉันชอบพูดตรงๆหรืออีกอันนึงนะ I'm not a morning person ฉันชอบพูดมากเลย I'm not a morning person มันเป็นคำเสกตัวเองมากเลยว่าฉันไม่ใช่คนตื่นเช้าหรอกแต่พอฉันเปลี่ยนนะ I'm a morning person ฉันตื่นเช้าเลยทันทีคือมันคือการพอเราทำความรู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าไอสิ่งที่เราจำกัดตัวเองอยู่มันคือความเชื่อเดิมที่เราฝังเอาไว้ว่าเราเป็นคนแบบนี้แล้วพอเราใส่ความเชื่อใหม่ชีวิตเรามันจะเปลี่ยนทันทีถึงได้บอกว่าการที่เธอจะเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาตัวเองได้ไปในจุดที่ดีกว่าเดิมแบบนี้ได้เธอต้องกลับไปเห็นก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครเธอมีความเชื่อมีทัศนคติมีความคิดแบบไหนแล้วอะไรเป็นเหตุและปัจจัยที่ทำให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วเธอจะเปลี่ยนมันได้ยังไงเธอต้องไปหาบทพิสูจน์ของมันว่ามันไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ใช่ฉันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ยังไงมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะจริงๆไม่ได้ซับซ้อนทุกคนแต่มันต้องเวิร์กกับตัวเองหนักมากอีกอันนึงที่จะช่วยให้เราอ่ะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แบบชัดเจนที่สุดก็คือการทำเซลล์คอนเซ็ปต์ทุกคนเซลล์คอนเซ็ปต์อ่ะมันจะมีที่พี่อธิบายไว้แบบคร่าวๆอยู่นะคะในคลิปเก่าๆน่าจะประมาณต้นปีทุกคนไหลย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้แต่ตอนนี้นะพี่กำลังจะเปิดมินิคอร์สนะคะมินิคอร์สเป็นคอร์สสั้นๆสามารถทำตามได้ของเซลฟ์คอนเซ็ปต์ซึ่งอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่รู้จักตัวเองอยู่แล้วในระดับหนึ่งไม่ต้องเวิร์กกับจิตใต้สำนึกมากนักก็สามารถเข้าไปเรียนในคอร์สนี้ได้คอร์สนี้ถามว่าเรียนยังไงเรียนผ่านลิงก์ YouTube นะคะคือเดี๋ยวพี่จะมีลิงก์ปิดของ YouTube อยู่แล้วก็ส่งลิงก์ให้กับทุกคนแล้วทุกคนก็ไล่ดูซึ่งในลิงก์ของ YouTube อ่ะก็จะมี QR code ไลน์ส่วนตัวของพี่นะคะไว้คุยกันสำหรับปรึกษาปัญหาปรึกษาขั้นตอนกระบวนการไว้ส่งการบ้านเพราะทุกๆบทเรียนมีการบ้านนะคะมีการบ้านไม่ว่าจะเป็นบทเรียนเซลฟ์คอนเซ็ปต์ก็ดีบทเรียนจากหนังสือกู้ใจที่พังก็ดีทุกอย่างมีการบ้านมีการบ้านหมดจะทำส่งก็ได้ไม่ทำส่งก็ได้ไม่อยากส่งก็ได้ไม่เป็นไรอยากเก็บไว้เป็นส่วนตัวได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้พี่ช่วยก็สามารถส่งได้ทักมาคุยได้นะอันนั้นเป็นสำหรับมินิคอร์สรวมไปถึงทุกคอร์สที่พี่จะโพสต์หรือว่าพี่จะขายไม่ว่าจะเป็นคอร์สเซลฟ์คอนเซ็ปต์ที่วางขายอยู่ในปัจจุบันที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้หรือว่าคอร์สที่จะเป็นการฮีลลิ่งตัวเองที่กำลังจะเปิดขึ้นทุกคอนเทนต์มันจะอยู่ในกลุ่มนั้นถึงได้เรียกว่าทำไมพี่ถึงทำให้มันเป็นกลุ่มเดียวจริงๆอ่ะมันสามารถแบบแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มได้เอาจริงๆฉันแค่มีความรู้สึกว่า1คือเราไม่ถนัดแอป Facebook สักเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าตัดปัญหาเลยทำกลุ่มเดียวนี่แหละกลุ่มเดียวแล้วใส่แม่งทุกคอร์สเพราะฉะนั้นใครอยากแบบเข้ากลุ่มนี้สิทธิพิเศษ
เรียนทุกคอร์สเปิดกี่คอร์สกี่คอร์สก็เรียนคอร์สนั้นณวันนี้ณวันนี้นะคะราคาเข้าคอร์สเข้ากลุ่มนี้อยู่ที่990บาท990บาทเข้ากลุ่มนี้ไปแล้วสิ่งที่พวกเธอจะได้แน่นอนคือหนังสือกู้ใจที่พังแล้วก็ได้ฟังออดิโอบุ๊กกู้ใจที่พังได้ปรึกษาส่วนตัวได้ฟังเซลฟ์คอนเซ็ปต์เรียนเรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์คอนเซ็ปต์ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับฮีลลิ่งได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้ววิธีการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดแล้วไว้เจอกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและมีวันที่ดีสวัสดีค่ะ